ครัวกินคนครอบครัวโรคจิตที่ชอบกินอวัยวะของมนุษย์นี่มันครอบครัวกินคนดีกว่าอุ้ยนี่มันเลือดมนุษย์อุ้ยมันกินเลือดมนุษย์จริงๆอุ้ยเตยหูหน้ามันรีบหนีดีกว่าอุ้ยอุ้ยเอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้เตเบิร์นไปเจอเว็บไซต์หนึ่งบนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อครอบครัวกินคนได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าครอบครัวกินคนที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อครอบครัวกินคนจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปก็ได้เลยเฮ้ยเตยวันนี้ทางเว็บไซต์ดาร์กเว็บอ่ะมันมีครอบครัวกินคนมาเว้ยโอ้โหครอบครัวกินคนเลยเหรอวะนี่ก็น่ากลัวเลยดิวะงั้นกูเราไปอ่านข้อมูลก่อนละกันปีศาจร้ายที่ออกอาละวาดไล่ล่ากินเลือดมนุษย์อุ้ยกินเลือดมนุษย์เลยเหรอเราก็เลือดหมดตัวเลยดิแล้วครอบครัวนี่คือก็มีหลายคนนะดิก็มาทางตระกูลไงงั้นไปดูแล้วมีรูปอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยเตยรูปแรกครอบครัวยักษ์ว่ะเฮ้ยแล้วยักษ์ไม่จริงเหรอวะไม่รู้แต่น่ากลัวมากเลยนะรูปที่สองครอบครัวกินคนโอ้โหคนกินเดียวคนเนี่ยนะพี่ชายแบบฉีกคนกินอย่างเงี้ยโอ้โหรูปที่สามครอบครัวหมาป่าโอ้โหมึงดูดิครอบครัวหมาป่าอาจจะกลายร่างเป็นคนได้เฮ้ยรูปสุดท้ายครอบครัวแวมไพร์ว่ะแล้วมึงสนใจครอบครัวไหนอะว่ากูสนใจครอบครัวกินคนฮะกูเอาครอบครัวยักษ์ดีกว่ากูอยากเห็นยักษ์จริงมันไม่มีจริงหรอกเอาครอบครัวกินคนเอาเนี่ยนะเออก็เอาอันนี้แล้วกันครอบครัวกินคนครอบครัวโรคจิตที่ชอบกินอวัยวะของมนุษย์หูอวัยวะของเราเนี่ยนะจกออกมาเหมือนปอบอะไรอย่างเงี้ยนะสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นไปติดต่อที่อีเมลเลยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อครอบครัวกินคนไปที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์กเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งโลเคชั่นไหมเราภายใน15นาทีข้างหน้างั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าพี่เตยว่าครอบครัวกินคนมันจะน่ากลัวปะวะต้องน่ากลัวดิเนาะมันกินคนเลยนะเว้ยโอ้แล้วมันจะกินเราไหมอ่ะก็ไม่รู้อ่ะแล้วยังไงอ่ะครับมันส่งอีเมลมายังอีเมลอ่ะเดี๋ยวกูดูก่อนแป๊บนึงเฮ้ยมันส่งสถานที่มาแล้วว่ะงั้นออกไปดูเลยดีกว่าป่ะไปเลยดิลุลิ้วเฮ้ยอะไรวะหุ้ยเตยนี่มาอะไรวะน่ะวิ่งครอบครัวกินคนดีกว่าเฮ้ยไอ้น้อมันมาไอ้กูมาไอ้น้อเร็วหายไปไหนแล้ววะหายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวกูรีบตามไปเลยเร็วใกล้ถึงยังวะเฮ้ยน้องมันบอกว่าข้างหน้าตรงนี้ว่ะยอดจอดยอดจอดอะไรตึกนี้ว่ะตึกนี้ว่ะน้องครอบครัวกินคนอยู่ในตึกเนี้ยนะเออมันบอกว่าอยู่ตึกนี้ว่ะใช่เหรอวะเออลองเข้าไปดูดิลุลิ้วอุ้ยโอ้โหมันอาศัยอยู่ที่อย่างนี้เหรอไว้เตยน่าดีมันเหมือนตึกร้างนะก็น่าดีวะมันหลบซ่อนตัวอยู่ตรงนี้วะเออว่ะอุ้ยเตยมันได้ยินเสียงอะไรบ้างข้างบนน่ะมันอยู่ข้างบนลองขึ้นไปดูดิลุลิ้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยครอบครัวกินคนเหรอไว้เตยเออว่ะก็นั่นน่ะดิวะแล้วมึงดูดิเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมแล้วครอบครัวกินคนก็นั่นดิวะโอ้โหมึงดูดิเฮ้ยเฮ้ยกินได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยดิไว้เตยกูแล้วมึงดูอาหารมันดิมันนี่มีอะไรที่บ้างอ่ะมันเหมือนเลือดเลยอ่ะแต่มนุษย์อันนี้อ่ะหุ้ยนี่มันเลือดมนุษย์มันนี่น่ากินอ่ะหุ้ยหุ้ยต้องกินเลือดมนุษย์ก่อนหุ้ยอะไรวะเลือดมนุษย์จริงๆเหรอหุ้ยมันกินเลือดมนุษย์จริงๆหุ้ยหุ้ยเอ้ยมันลาดอย่างนี้เลยหุ้ยเตยแล้วนี่อะไรมันเหมือนไก่เลยอ่ะหุ้ยก็ได้วะวิ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 เฮ้ยเตยมันจะกินอย่างนี้เลยเหรอวิวิเตยมันจะกินอย่างนี้เลยเหรอเตยวิวิเตย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 หูหน้าวิวิเตยดูดิวิเตยหูดิวิ
แท่งนี้มันคืออะไรไว้เตยอุ้ยแกดิไว้คนในมึงกินอะไรวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเตยอู้เตยอู้ยังได้กินอุ้ยกูอยู่ไม่ได้แล้วไว้เตยรีบหนีดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยเฮ้ยเตยมึงไงเอาเฮ้ยนี่มันครอบครัวกินคนนี่วะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เตยหายไปไหนอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไปกินคนมาอุ้ยไม่ใช่เตยหรอโหนั่นมันดาวมันน่ะนั่นมันนิ้วมือคนวู้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 เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเตยเฮ้ยเตยมึงไปอยู่นั่นได้ไงอ่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงใจเย็นไอ้เตยมึงใจเย็นอู้เฮ้ยแล้วมึงจะมาไงอ่ะมึงเดินอ้อมมันดีเตยบอกเลยโคตรลอยมันไม่เห็นมึงหรอกอู้เตยมึงเดินอ้อมให้ดีอุ้ยเตยเร็วมันก็ยิงคนเมื่อกี้นี่ว่ะอุ้ยอุ้ยเตยอุ้ยเตยอุ้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 ยเตยอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยแล้วมันจับใครมากินเนี่ยอุ้ยมันจับใครมากินวะเนี่ยเตยอุ้ยอุ้ยมันจะลุกมาแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเฮ้ย